ยินดีนะเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวฉันจะมาสิ้นชู้ไม่ไปมารายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องห้างจุนเจีย Delicious Thailand Movie ในปี2020เป็นภาพยนตร์แนวตลกผจญภัยดราม่ามีแอคชั่นเข้ามาผสมสารและเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับการทำอาหารเหมือนชื่อภาพยนตร์ภาพยนตร์ลูกผสมเชื้อชาติไทยสายพันธุ์จีนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ3พี่น้องคนจีนร่วมสาบานอย่างอาหั่งอาจุนอาเจียอาหั่งคือพี่ใหญ่แก่กะโหลกที่อยากทำอาหารหรือทำซุปสูตรพิเศษเพื่อแก้ไขปมในใจที่ครั้งหนึ่งเคยทำซุปให้ภรรยาทานจนเสียชีวิตเขาจึงอยากแก้ตัวโดยการเข้าประกวดการทำอาหารรายการดังที่เมืองไทยโดยการค้นหาสูตรลับในการทำซุปและหวังคว้าชัยให้จงได้อาจุนคือหนึ่งในสมาชิกแก๊งมาเฟียที่อยากล้างมือมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกับอาหั่งส่วนน้องเล็กอย่างอาเจียเป็นคนที่มีความรักในการขับเคลื่อนให้กับชีวิตสามพี่น้องคนจีนร่วมสาบานจึงเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการมุ่งหน้ามาที่ประเทศไทยเพื่อเข้าประกวดการทำอาหารแต่ทว่าในระหว่างการเดินทางมีเรื่องราวมากมายให้ชวนติดตามในการเดินทางครั้งนี้อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมที่บ้านกันนะครับมีให้โหลดแล้วที่สตรีมมิ่ง Prime Amazon iTunes Google Play Voodoo และ Apple TV เรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เป็นที่รู้ๆกันว่าในปัจจุบันนี้ช่องทางการชมภาพยนตร์มีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่แค่ไปชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นด้วยสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดไปทั่วโลกจึงทำให้ทางโรงภาพยนตร์ทั่วโลกงดให้บริการการให้เข้าชมภาพยนตร์และงดการฉายภาพยนตร์ที่เป็นโปรแกรมทองแบบเลื่อนไม่มีกำหนดและตลาดที่น่าจับตามองของคนชอบดูภาพยนตร์เป็นชีวิตจิตใจก็คือตลาดซื้อหนังหรือเช่าแบบสตรีมมิ่งดาวน์โหลดมาชมจึงเป็นส่วนสำคัญสำหรับคอหนังในยุคนี้มากขึ้นด้วยความง่ายต่อการชมภาพยนตร์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดชมภาพยนตร์ได้ขอแค่มี Wi-Fi และอินเทอร์เน็ตและในคลิปนี้เรามารับรู้รับทราบเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เรื่องห้างจุนเจียในคลิปนี้กันครับเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมก่อนตัดสินใจซื้อหรือเช่ามาดูที่บ้านกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาในการหาโลเคชั่นก่อนถ่ายทำภาพยนตร์เป็นเวลานาน3เดือนด้วยกันภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้โลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์มากมายหลายจังหวัดในประเทศไทยเพราะด้วยจุดประสงค์หลักของทีมผู้สร้างและผู้กำกับต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีขึ้นภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำกันข้ามปีเนื่องด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ลูกผสมระหว่างไทยกับจีนจึงค่อนข้างใช้เวลาในการถ่ายทำนานเป็นพิเศษภาพยนตร์เรื่องนี้มีนักแสดงมากหน้าหลายตาและหลายเชื้อชาติร่วมแสดงและสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ด้วยกันและหนึ่งในนักแสดงที่ห่างหายจากผลงานการแสดงของวงการบันเทิงทางไต้หวันที่มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเกาหมิงฮั่งที่ในยุค 80-90 ในอดีตเขาคือนักร้องนักแสดงคุณภาพของทางไต้หวันและเขากลับมารับงานแสดงอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากเขาห่างหายจากการแสดงภาพยนตร์ไปพักใหญ่ๆภาพยนตร์เรื่องนี้เพลงประกอบภาพยนตร์และดนตรีบรรเลงหรือซาวประกอบภาพยนตร์ทางทีมผู้สร้างและผู้กำกับทีมงานและทีมเบื้องหลังประพันธ์เพลงประกอบซาวประกอบภาพยนตร์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้กำกับภาพยนตร์ได้ทำเพื่อคารวะหนังฮ่องกงยุค 80-90 และมีฉากที่บูชาครูในภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่า30เรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากหนังฮ่องกงยุค 80-90 และมีต้นแบบอย่างผู้กำกับควินตินทารันติโนและผู้กำกับจอห์นบูรวมถึงผู้กำกับบ่องกาไวเข้าไว้ด้วยกันภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ผู้กำกับภาพที่เป็นคนไทยจากหนังต่างประเทศมาเป็นผู้กำกับภาพภาพยนตร์เรื่องนี้มีกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ในปี2020แต่เนื่องด้วยวิกฤตของไวรัสโคโรนาระบาดทั่วโลกและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสนี้เช่นกันภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเปลี่ยนโปรแกรมฉายจากเดิมกำหนดฉายในโรงภาพยนตร์ทางทีมงานผู้สร้างและผู้กำกับจึงส่งภาพยนตร์เรื่องนี้ลงขายทางสตรีมมิ่งแทนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการกำกับและเขียนบทเรื่องแรกของคุณชาติหรือคุณศรัทธาทาชัยภาพยนตร์เรื่อง
ฮั่งจุนเจีย Delicious Thailand Movie ในปี2020นำแสดงโดยอลันฮั่งเกาหมิงฮั่งและนักแสดงอีกมากหน้าหลายตาที่มาร่วมแสดงและสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้ออกแบบการต่อสู้และดีไซน์แอคชั่นโดยคุณแสบศิวศักดิ์คำพิมานหรือแสบซามูเอลคำพิมานและคุณศรัทธาทชัยกำกับภาพโดยคุณแอนคณาทิพย์ชัยวันและเป็นผลงานการกำกับการแสดงครั้งแรกโดยคุณชาติศรัทธาทชัยอำนวยการสร้างโดยบริษัทบูเบิร์ดพิกเจอร์และนักแสดงอลันฮั่งออกฉายครั้งแรกและวางจำหน่ายทางสตรีมมิ่งในวันที่19พฤษภาคม2563หรือในปี2020สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีกลานในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ